วาสนาผู้ใดเนาะเกรทวรินทร์ใส่ทองเต็มตัวทำเมนแตกอยากเป็นสะใภ้ร้านทองวาสนาผู้ใดเนาะเกรทวรินทร์ใส่ทองเต็มตัวช่วยโปรโมทธุรกิจครอบครัวทำคอมเมนต์แตกแตนอยากเป็นสะใภ้ร้านทองแถมแซวฟ้ารักพ่อวันนี้วันที่3มกราคม67กลายเป็นภาพไวรัลสุดฮือฮาเมื่อนักแสดงหนุ่มมาสเข้มอารมณ์ดีอย่างเกรทวรินทร์ได้ออกมาโพสต์ภาพผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวชื่อบัญชีเกรทขีดล่างไรเดอร์10ทำเอาคอมเมนต์ในโลกโซเชียลถึงกับแตกแตนโดยเจ้าตัวโพสต์ภาพตนเองกำลังคุยโทรศัพท์มือถือแต่จุดที่ดึงสายตาที่คนโฟกัสจนตาตื่นนั่นก็คือสร้อยคอทองคำเส้นโตสุดจึ้งพร้อมข้อมือทองคำเส้นใหญ่แบบจุใจสมแล้วจริงๆที่ครอบครัวทำธุรกิจร้านทองภาพประกอบจากไอจีเกรทขีดล่างไรเดอร์10แต่งานนี้เจ้าตัวก็เขียนแคปชั่นอย่างถ่อมตนว่าระหว่างถ่ายคอนเทนต์แต่เพื่อนโทรมาทวงค่าหมูกระทะพร้อมติดแฮชแท็กอึกอักอึกอักฟ้าใจเย็นนะคะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคอนเทนต์ปีใหม่ก่อนกลับไปทำงานครับซื้อทองต้องเจกุ้งเมื่อโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไปก็ทำเอาคอมเมนต์แทบแตกเหล่าบรรดาเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงเข้ามาคอมเมนต์แซวกันสนั่นอาทิบอยปกรณ์แจ็คแฟนฉันไอกมลเนตรท่ามกลางแฟนคลับคอมเมนต์กันยกใหญ่ทั้งชื่นชมความหล่อทั้งแซวและต่อแถวสมัครเป็นสะใภ้ร้านทองเจกุ้งอาทิฟ้ารักพ่อขอที่ข้อมือพ่อซักอันได้ไหมคะฟ้าไม่ขออะไรมากขอเส้นที่เล็กที่สุดในมือพ่อก็พอฟ้ารักพ่อเกรทค่ะเสียเกรทที่ดูมีค่าขึ้นมาทันทีอื้อหือฟ้ารักพ่อภาพประกอบจากไอจีเกรทขีดล่างไรเดอร์ลูกสาวมาแล้วนาตาลีเดวิสคลอดลูกคนที่สองน้องเนลลี่ขาวจ้ำม่ำแก้มยุ้ยมากลูกสาวมาแล้วอดีตนักร้องดังนาตาลีเดวิสเผยข่าวดีรับปีใหม่คลอดลูกคนที่สองตั้งชื่อน้องเนลลี่ขาวจ้ำม่ำแก้มยุ้ยมากเพื่อนร่วมยินดีสาวน้อยเนลลี่มารายงานตัวแล้วข้าขอแสดงความยินดีกับอดีตนักร้องดังนาตาลีเดวิสหลังจากย้ายไปใช้ชีวิตอยู่กับสามีนักการทูตตู้อิทธิกรที่ต่างประเทศและมีลูกชายน้องเบนล่าสุดเผยข่าวดีต้อนรับปีใหม่ได้ให้กำเนิดลูกคนที่สองเมื่อวันที่2มกราคม2567ที่ผ่านมาปลอดภัยทั้งคุณแม่และลูกสาวนาตาลีเดวิสคลอดลูกสาวโดยเผยภาพครอบครัวสุดน่ารักต้อนรับสมาชิกใหม่ของบ้านน้องเนลลี่บรรยากาศอบอุ่นพร้อมเขียนข้อความระบุว่าสวัสดีค่ะพี่พี่เนลลี่แก้มากระปุกมาแล้วค่ะแอดเบนดอทแอนดอทเนลลี่เกิด2มกราคม2024น้ำหนักที่ออก 3.64 กิโลกรัมสูง52เซนติเมตรหนูเข้าเต้ามืออาชีพมากๆดูดโคลอสตรัมของมอมมี่ซวบซวบซวบไม่มีหลับระหว่างทางวันนี้หนูกินบวบนอนอย่างเดียวไม่มีร้องไห้ขอบคุณพี่พี่สำหรับทุกกำลังใจเลยนะคะหนูฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะนาตาลีเดวิสคลอดลูกสาวน้องเนลลี่แก้มยุ้ยมากโดยมีเพื่อนๆในวงการร่วมแสดงความยินดีอาทิออยอติพรเจ้าแก้มมอมอมอน่ารักมา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 กเลยข้าปิ่นเกตมณียินดีด้วยนะจ๊ะน้องสาวคนสวยเห็นแล้วนึกถึงตอนคลอดเจ้านายเลยแบบนี้อุ้มลักขณาแก้มมอมอมอลูกน่ารักมากเอ็มบุษราคำเจ้าพวงแก้มแอปทักษออนยินดีด้วยนะคะรวมทั้งแฟนๆต่างเข้ามายินดีความน่ารักน่าชังของน้องเนลลี่โดยเฉพาะแก้มยุ้ยจ้ำม่ำหน้าฟัดมากหลานน่ารักสุดๆแก้มฟูเลยเจ้าพวงแก้มเป็นต้นนาตาลีเดวิสคลอดลูกสาว
อนุทินอวยอุ๊งอิ๊งเป็นยิ่งกว่ารัฐมนตรียังได้โยนถามเพื่อไทยปมปรับคณะรัฐมนตรีอนุทินโยนถามเพื่อไทยปมปรับคณะรัฐมนตรีหลังปีใหม่อวยอุ๊งอิ๊งเป็นยิ่งกว่ารัฐมนตรียังได้ชี้ลูกพรรคยังเป็นรัฐมนตรีปัดตอบเหมาะนั่งกระทรวงไหนเมื่อเวลา10:30 นวันที่2 มกราคม 2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวปรับคณะรัฐมนตรีหลังปีใหม่โดยจะมีนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยมาเป็นรัฐมนตรีว่าตนให้ความเห็นไม่ได้เพราะไม่ใช่พรรคที่ตนเกี่ยวข้องต้องไปถามพรรคเพื่อไทยแต่นางสาวแพทองธารก็เป็นหัวหน้าพรรคแล้วลูกพรรคยังเป็นรัฐมนตรีได้เลยทำไมหัวหน้าพรรคจะเป็นไม่ได้เป็นยิ่งกว่านั้นยังได้เลยนายอนุทินกล่าวเมื่อถามว่ามั่นใจว่านางสาวแพทองธารมีศักยภาพมากพอใช่หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่านางสาวแพทองธารเป็นหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลเมื่อถามย้ำว่าคิดว่านางสาวแพทองธารเหมาะกับกระทรวงไหนนายอนุทินกล่าวว่าถามเรื่องอื่นที่เกี่ยวกับพรรคภูมิใจไทยดีกว่าบทบรรณาธิการงบประมาณแผ่นดินช่วงนี้สภาผู้แทนราษฎรมีวาระประชุมเพื่อพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2567วงเงินทั้งสิ้น 3.48 ล้านล้านบาทวาระแรกกำหนดแล้วเสร็จภายในกรอบ105วันตามที่รัฐธรรมนูญมาตรา143กำหนดไว้ที่น่าสนใจได้แก่รายจ่ายประจำ 2,532,826 ล้านบาทรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง 118,361 ล้านบาทขณะที่รายจ่ายลงทุน 717,722 ล้านบาทและรายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้ 118,320 ล้านบาทกระทรวงที่ได้รับการจัดสรรมากที่สุด5อันดับแรกได้แก่มหาดไทย 353,127 ล้านบาทศึกษาธิการ 328,384 ล้านบาทการคลัง 327,155 ล้านบาทกลาโหม 198,320 ล้านบาทและคมนาคม 183,635 ล้านบาทขณะที่รายได้ปี2567คาดว่าจะจัดเก็บได้จำนวน 3,337,400 ล้านบาทแต่เมื่อหักการลดคืนภาษีต่างๆจะคงเหลือรายได้สุทธิ 2,787,000 ล้านบาทเนื่องจากรายจ่ายสูงกว่ารายได้ 693,000 ล้านบาทคาดว่ารัฐบาลจำเป็นต้องกู้เพิ่มงบประมาณแผ่นดินหมายถึงแผนเกี่ยวกับการใช้จ่ายของรัฐบาลและจัดหารายรับให้เพียงพอกับการใช้จ่ายในรอบระยะเวลา1ปีเริ่มต้นในวันที่1ตุลาคมของทุกปีจนถึงวันที่30กันยายนปีถัดไปสำนักงบประมาณเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดทำงบประมาณแผ่นดินและนำเสนอเพื่อพิจารณาเมื่อได้รับอนุมัติแล้วจึงตราออกมาเป็นพระราชบัญญัติตามกระบวนการเพื่อใช้บังคับต่อไปที่ผ่านมาการจัดทำงบประมาณรายรับรายจ่ายประจำปี2567ต้องล่าช้าจากปีปฏิทินที่กำหนดไว้ถึง6เดือนเนื่องจากเป็นช่วงระยะเวลาการเปลี่ยนผ่านในการจัดตั้งรัฐบาลจำเป็นต้องใช้งบประมาณปี2566ไปพลางก่อนโดยเฉพาะงบรายจ่ายประจำเป็นหลักส่วนงบลงทุนนั้นไม่สามารถดำเนินการได้มีผลกระทบต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างมากงบประมาณประจำปีครั้งนี้มีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางบ้างก็ตั้งข้อสังเกตว่าไม่ได้สัดส่วนตามสภาพความเป็นจริงของภาพรวมทั้งประเทศซึ่งคงจะปรับแก้ในชั้นคณะกรรมาธิการวิสามัญและต
ั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาพิจารณาในรายละเอียดซึ่งรัฐบาลมีมติส่งชื่อนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังขั้นตอนหลังจากนี้จะมีการประชุมพิจารณาร่วมกันอย่างเข้มข้นในคณะกรรมาธิการวิสามัญโดยเรียกหน่วยงานที่ใช้งบประมาณมาชี้แจงลงลึกในรายละเอียดพร้อมตอบข้อซักถามข้อสงสัยการใช้จ่ายทั้งหมดที่สำคัญคือจะมีมาตรการอย่างไรเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณที่ล่าช้ากว่าเดิมถึง6เดือนและคาดว่าจะเริ่มใช้จริงในเดือนพฤษภาคมนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนอย่างแท้จริงThank you.